โอเคครับทีนี้ผมอยากจะขอให้เราได้มาเปิดในพระคัมภีร์2 ข้อทีกันกาลาเตียบทที่4ข้อ19กาลาเตียบทที่4ข้อ19ลูกที่รักเอ๋ยข้าพเจ้ายังต้องและเจ็บปวดราวกับคลอดบุตรเพื่อท่านอีกจนกว่าพระคริสต์จะทรงก่อร่างขึ้นในท่านอาจารย์เปาโลได้เปรียบเทียบเหมือนกับหญิงตั้งครรภ์นะที่จะคลอดบุตรอาจารย์เปาโลคิดถึงพี่น้องคริสเตียนที่เมืองกาลาเตียที่เขาอ่อนแอในทางความเชื่อและก็หลงผิดเพราะว่าได้มีคนมาสอนกิตติคุณผิดในกาลาเตียแล้วก็มีหลายคนก็หลงทางไปอาจารย์เปาโลก็เป็นทุกข์นะฮะเป็นทุกข์และอาจารย์เปาโลพูดคำนี้บอกว่าลูกที่รักเอ๋ยข้าพเจ้ายังต้องเจ็บปวดราวกับคลอดบุตรเพื่อท่านอีกคือหมายก็ว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าอยากจะเห็นชาวกาลาเตียนี้ทำไมครับกลับมาใช่ไหมฮะอยากจะเห็นเพราะชาวกาลาเตียนี้หลงไปแล้วและอยากจะให้ชาวกาลาเตียนี้ทำไมฮะกลับมาในทางที่ถูกต้องและอาจารย์เปาโลบอกว่าการกระทำเช่นนี้ที่จะนำเขากลับมาอย่างถูกต้องเนี่ยเป็นเหมือนกับอะไรหญิงที่ตั้งครรภ์ที่จะคลอดอันนี้กำลังบอกกับเรานะว่าการที่เราอยากจะเห็นผลเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการคลอดบุตรไม่ว่าการประกาศไม่ว่าการที่เราอยากจะเห็นสมาชิกเรากลับใจหรือคนที่หลงหายไปจะได้กลับมาหรือพวกเขาจะได้มีพฤติกรรมใหม่ๆในตามที่พระเจ้าต้องการอาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นน่ะมันไม่ใช่เกิดโดยอัตโนมัติและไม่ใช่เกิดโดยกิจกรรมคือการง่ายของพวกเราก็คือว่าเราไปนั่งคิดกิจกรรมเอาที่จะดึงเข้ามากิจกรรมนั้นให้เข้ามากิจกรรมนี้เข้ามาแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ใช่ผู้อภิบาลนั้นจะต้องรู้สึกถึงความเจ็บปวดสำหรับคนที่ทำไมหลงไปคนที่ไม่มาคนที่หายไปคนที่เชื่อผิดต้องรู้สึกอะไรครับเจ็บปวดต้องรู้สึกเจ็บปวดอันนี้เป็นสิ่งที่ศิลปะอันนี้มันขาดไปเราไม่เคยมีความรู้สึกปวดร้าวเมื่อใครสักคนหนึ่งหายไปบางครั้งบางคราวนี่ผมก็เคยถามอยู่บ่อยๆว่าคนนี้หายไปไหนคนนั้นหายไปไหนแล้วก็ถามเพราะในความรู้สึกลึกๆของผมมีรู้สึกว่าการหายไปคนหนึ่งนั้นถือว่าเป็นอะไรฮะความเจ็บปวดเพราะเราไม่รู้ว่าเขาหายไปด้วยเหตุผลอะไรเขากลายเป็นเหยื่อของโลกีวิสัยไปแล้วหรือเปล่าเขาหลงเข้าไปในทางของโลกหรือเปล่าเขาถูกหลอกหรือเปล่าเขาทิ้งความเชื่อหรือเปล่าแต่นั้นความทุกข์ในใจเนี่ยมันก็มีแต่ผู้ที่เป็นอภิบาลเนี่ยนะครับถ้าไม่ใส่ความเจ็บปวดและความทุกข์ในใจเนี่ยด้วยความห่วงใยสมาชิกเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นผู้อภิบาลที่ดีบ
มันเริ่มต้นจากอะไรจากข้างในความรู้สึกลึกๆข้างในด้วยความห่วงใยและนี่เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ผมจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องนะฮะในการรณรงค์ที่จะให้มีการโทรไปหาสมาชิกนี่ผมก็จะเอารายชื่อสมาชิกทั้งหมดแล้วก็ให้เราแบ่งกันนะแบ่งกันแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปโทรหาบอกกันเขาบอกว่านี่นะพวกเราเนี่ยเป็นห่วงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นปัญหามากมายเราไม่รู้ว่าพวกคุณนี่กำลังต่อสู้อยู่หรือเปล่าเราอยากจะบอกกับคุณว่าเราห่วงคุณเราห่วงพวกคุณเราอธิษฐานคือไม่ใช่เพียงแต่ว่าติดต่อเขาเพื่อเขาจะมาถ้าไม่มาเดี๋ยวคนน้อยลงและเราจะเสียหน้าถ้าทำเท่านั้นนะไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่อภิบาลนะอันนั้นเราอภิบาลตัวเองมากกว่าเราคิดถึงตัวเองมากกว่าที่เราห่วงที่ไม่มาเพราะว่าเดี๋ยวสมาชิกน้อยลงโอ้มาน้อยลงเดี๋ยวถวายทรัพย์น้อยลงแล้วหายไปแล้วไปอยู่ในโบสถ์ของคนอื่นคนอื่นก็จะเพิ่มขึ้นรู้สึกทุกข์ใจอันนั้นไม่ใช่นะฮะนั่นไม่ใช่เมื่อเรามารับใช้พระเจ้านะครับหน้าตาของเราก็อยู่กับพระเจ้าฮะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าความทุกข์ร้อนในใจของเราเนี่ยสำหรับคนเหล่านั้นเนี่ยที่ไม่มาที่หายไปถ้าเขาบอกกับเราว่าเดี๋ยวนี้เขาได้ไปโบสถ์หนึ่งแล้วนะโอ้โหเราก็ดีใจขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมเขาได้ไปอะไรที่หนึ่งและเขาจะสามารถที่จะเจริญขึ้นได้แข็งแรงขึ้นได้เพราะยังไงก็เขาก็เป็นของอะไรของพระเจ้าถ้าโบสถ์ตรงนี้ถ้าเราทำดีพระเจ้าก็จะพาคนมาถ้าเราทำไม่ดีพระเจ้าก็พาคนออกเพราะโบสถ์นี้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับอันนั้นอยากจะให้พี่น้องแล้วบอกว่าเจ็บปวดราวกับคลอดบุตรเพื่อท่านอีกจนกว่าพระคริสต์จะทรงก่อร่างสร้างขึ้นในตัวของท่านจนกว่าบางสิ่งบางอย่างจะถูกสร้างขึ้นในอะไรครับในชีวิตของคนเหล่านั้นเราจะเป็นเหมือนกับหญิงที่ตั้งครรภ์นะครับตั้งครรภ์ที่จะคลอดอย่างหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะไม่ใช่ตั้งครรภ์วันนี้คลอดพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ป่ะก็กว่าจะอะไรครับคันจะแก่มันจะคลอดดังนั้นเราก็ไม่รู้นะเราต้องอธิษฐานนานเท่าไหร่ไอ้ตั้งคันฝ่ายวิญญาณนี่อาจจะนานบางคนอธิษฐานเป็น10ปีก็มีแต่ว่าเราอธิษฐานอยู่ยังไม่หยุดผมก็ดีใจนะมีคนหนึ่งที่ผมอธิษฐานแต่ผมไม่บอกว่าเป็นใครนะอธิษฐานคนอื่นอธิษฐานหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่คนนี้เป็นคนดังนะและเดี๋ยวนี้เขากำลังกลับมาหาพระเจ้าผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะดีใจที่ข้าพระองค์มีส่วนในการที่อธิษฐานและเดี๋ยวนี้เขาก็ได้กลับมาและขอพระเจ้าทรงโปรดนำเข้าไปในคริสตจักรที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมที่เขาเป็นเจริญขึ้นในทางของพระเจ้าแต่ว่าหลายปีนะครับที่อธิษฐานหลายปีถ้าเราอธิษฐานอยู่ยังไม่หยุดหย่อนนะครับอธิษฐานบางทีอาจจะเจาะจงในชื่อบางคน 4-5 คนที่เราเห็นว่ามันจำเป็นที่เขาจะต้องกลับมาหาพระเจ้ากันจำเป็นที่จะต้องทิ้งทางที่ไม่ถูกต้องเราอาจจะต้องอธิษฐานเมื่อเรารู้ว่าปัญหาเจาะจงเราก็อธิษฐานแต่ปัญหาเจาะจงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันต้องอะไรตั้งคันมันมีภาระใจแล้วต้องแบกใช่ไหมคนที่ตั้งคันเนี่ยเขาต้องแบกเด็กเอาไว้นะครับ อยู่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอถึงเวลาจะคลอดจริงๆนะมันก็เจ็บปวดเจ็บปวดนอกจากเป็นภาระแล้วก็ยังนำความเจ็บปวดมาสู่ผู้คลอดด้วยดังนั้นในฐานะเป็นผู้อภิบาลเนี่ยนะครับมันก็เป็นอย่างนี้ครับผมจึงอยากจะขอให้เราทั้งหลายได้มองเห็นว่านี่เป็นเรื่องของให้เราดำเนินชีวิตในการเป็นผู้อภิบาลให้ลึกกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตให้เรามีความรู้สึกละเอียดประณีต
ลึกยิ่งขึ้นในการห่วงใยคนที่ยังไม่รอดก็ดีหรือว่าผู้ที่เป็นสมาชิกแต่ว่าเขาอาจจะไม่แข็งแรงนะฮะเข้ามาแล้วก็ลงออกไปเหมือนกับพี่น้องชาวกาลาเตียเข้ามาแล้วยังทำไมยังออกไปเปาโลก็เป็นทุกข์ใจและอธิษฐานเพื่อเขานะครับและข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งที่อยากจะให้อ่านนะครับก็อยู่ในหนังสือโคโลสีบทที่4ข้อ12บทที่4ข้อ12ครับเอปาฟรัสผู้เป็นคนหนึ่งในพวกท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูฝากความคิดถึงมาอย่างท่านทำไมอ่านต่อไปดิเขาทำไมอธิษฐานเพื่อท่านเสมอเพื่อท่านจะยืนหยัดมั่นคงในพระประสงค์ทั้งสิ้นของพระเจ้าและเป็นผู้ใหญ่และมั่นใจเต็มที่รู้สึกว่าเอปาฟรัสเนี่ยนะครับได้รับการทรงเรียกสำหรับงานพิเศษเขาไม่ใช่นักรู้เขาไม่ใช่เป็นนักเทศนักสอนอาจารย์เปาโลให้เห็นว่าเขาอะไรเป็นนักเป็นนักอธิษฐานเขาได้ปล้ำสู้อธิษฐานเพื่อท่านเสมออันนี้เราเรียกว่าเป็นการอธิษฐานวิงวอนนะอธิษฐานวิงวอนเพื่อท่านจะยืนหยัดมั่นคงในพระประสงค์ทั้งสิ้นของพระเจ้าเขาอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าพระองค์เจ้าข้าเพื่อคนเหล่านี้จะเดินอยู่ในทางของพระเจ้าเขาไม่พลาดไปจากทางของพระเจ้าอธิษฐานเป็นประจำอธิษฐานทุ่มเทอธิษฐานเพื่อสมาชิกอธิษฐานเพื่อผู้ที่ตัดสินใจเข้ามาในทางของพระเจ้าถ้าเรายังไม่เคยทำอย่างนี้นะผมก็อยากจะแนะนำนะว่าให้เราได้ตั้งปฏิทานนะฮะในชีวิตของเราบอกว่าในเมื่อพระเจ้าให้ลูกแกะกับเราและเราก็จะรักเขาห่วงใยและสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดเป็นพื้นฐานอันแรกก็คือว่าอธิษฐานเขาอันนี้ล่ำสู้อธิษฐานทำไมเขาถึงปล้ำสู้กับอธิษฐานนี่แสดงให้เห็นว่าคนนี้ได้เข้าใจนะเขาเข้าใจและตระหนักดีว่าสมาชิกเนี่ยเมื่อเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่ในโลกนี้เขาทำธุรกิจก็ดีเขาเรียนก็ดีหรือว่าใช้ชีวิตในครอบครัวมันมีปัญหามากมายนะเหมือนกับที่เราได้ยินเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมว่าถูกสามีข่มเหงเมื่อก่อนในอาจารย์เนียนเนี่ยนะยังไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยพี่อภัยเนี่ยมาเชื่อก่อนแต่ว่าอาจารย์เนียนนี่แกก็ต่อต้านตลอดเวลาเลยเงินที่เมื่อก่อนที่เคยให้เป็นประจำเนี่ยนะแกไม่ให้เลยบอกให้พระเจ้าเลี้ยงอยากขอบคุณพระเจ้าดีนะไม่เห็นขอบคุณผมเลยนะแกก็ไม่ให้นะแกก็ต่อต้านแต่พี่อภัยเนี่ยเป็นนักอธิษฐานการอธิษฐานร้องไห้กับพระเจ้าและก็เสร็จแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งที่เขาได้ไม่ใช่เงินนะฮะได้ตัวของอาจารย์เนียนมารับเชื่อพระเจ้ายิ่งกว่าเงินแล้วมันก็เราต้องเข้าใจถึงการเข้าสู่สงครามของการอธิษฐานถ้าผู้รับใช้พระเจ้าไม่ได้เข้าใจของการเข้าสงครามแห่งการอธิษฐานสงครามไม่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่กับเราสงครามนั่นก็คือว่าสมาชิกของเราเนี่ยกำลังเผชิญกับนะการต่อต้านเผชิญกับการขัดขวางเผชิญกับกระแสโลกีภวัตอะไรต่างๆเนี่ยกระแสต่างๆเหล่านี้เราต้องทำศึกในการที่จะอะไรครับที่จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได้ดูเหมือนอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าการอธิษฐานวิงวอนนี่สามารถช่วยทำให้คนเนี่ยยืนหยัดมั่นคงในพระประสงค์ของพระเจ้า
และไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นนะฮะเป็นผู้ใหญ่มั่นใจเต็มที่นะครับการอธิษฐานช่วยคนเหล่านั้นนะฮะเข้าในพระประสงค์ทั้งสิ้นของพระเจ้าและทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่และมั่นใจเต็มที่อาจารย์เปาโลบอกในข้อที่3ว่าข้าพเจ้ารับรองได้ว่าเขาตราบตรำทำงานหนักเพื่อพวกท่านผมว่านะผู้อภิบาลเนี่ยนะควรที่จะไปสร้างทีมอธิษฐานเพราะอะไรครับเวลาคุณออกไปทำงานเนี่ยอย่างน้อยสุดคุณมีคนอธิษฐานเผื่อใช่ไหมครับอย่างน้อยสุดคุณมีคนอธิษฐานเผื่อถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราก็ไม่มีใครอธิษฐานเผื่อที่ถูกใจและผมอันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นหลายปีในสมัยของเดียมูดีแกไปเทศนาฟื้นฟูในประเทศอังกฤษแล้วเมื่อแกเทศนาแล้วดูเหมือนว่าเอ๊ะมันไม่มีผลคืนหนึ่งคืนที่สองไม่มีผลแต่มีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยมีคนที่ไม่เป็นคริสเตียนยื่นขึ้นรับเชื่อจนกระทั่งแกตกใจแกบอกว่าดีนะคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าผมก็ใช่พี่ครับเราผมขอเชิญพวกที่ไม่เป็นคริสเตียนนะขอเชิญนั่งลงไม่ใช่เชิญคนที่จะถวายตัวนะแกเรียกใหม่แล้วพวกนั้นก็ลุกขึ้นยืนอีกพอเข้ามารับเชื่อเรื่องของเรื่องก็คือว่ามีผู้หญิงแก่คนหนึ่งป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลพอทราบว่าอาจารย์เดียวมูดี้มาแกขออนุญาตบอกที่จะไปอธิษฐานนี่เพื่อวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อจิตวิญญาณเพื่อการฟื้นฟูนั้นและมันทำให้เปลี่ยนบรรยากาศทั้งหมดเลยนะครับผมกำลังบอกว่าในเวลานี้นะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยที่เราจะไปทำงานอะไรงานใหญ่ๆสิ่งแรกนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะมีเงินเยอะหรือว่าจัดโปรแกรมน่าตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นเรื่องอะไรกันผมคิดว่าถ้าเราได้ถ่อมใจลงคุกเข่าต่อพระเจ้าเราอาจจะเสียเงินน้อยแต่ว่าได้ผลเยอะเห็นไหมนะถ้าเราได้ใส่ใจอันนี้นะฮะและอาจารย์เปาโลนะฮะได้เข้าใจในเรื่องนี้อาจารย์เปาโลจึงบอกว่าข้าพเจ้าวิงวอนขอให้ท่านอธิษฐานแล้วก็ขอให้อธิษฐานเผื่อผมอยากให้เปิดในพระธรรมโรมบทที่15ธรรมโรมบทที่15ข้อที่3 7ถึง32นะพี่น้องทั้งหลายโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราและการดิ้นรนต่อสู้ของข้าพเจ้าด้วยการนะอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าขออธิษฐานให้ข้าพเจ้าทำไมครับได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากผู้ที่อะไรไม่เชื่อทั้งหลายในแคว้นยูเดียและขอให้ประชากรของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มรับความช่วยเหลือของข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปหาพี่น้องบอกว่าทำไมครับขออะไรครับขอให้พวกท่านร่วมใจกันนะและร่วมใจกันทำไมครับในการดิ้นรนต่อสู้ของข้าพเจ้าด้วยการอะไรอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าและเพื่อข้าพเจ้าจะรับการช่วยเหลือให้พ้นจากผู้ที่ไม่เชื่อทั้งหลายในแคว้นยูเดียและสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะทำเอาของไปอะไรครับไปถวายนั่นน่ะเกรงว่าจะถูกปฏิเสธอาจารย์เปาโลบอกขออธิษฐานเผื่อด้วยและข้อพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายนะครับผมอยากแค่อ่านอยู่ในพระธรรมในพระคัมภีร์เดิมสักข้อหนึ่งก็ดีนะครับที่จะอ่านพระธรรมอีสิเคียลบทที่22ข้อ30
เอสเคียบทที่22ข้อที่20ว่าไงครับสามสิบนะข้อ30เรามองหาใครสักคนในพวกเขาที่จะสร้างกำแพงขึ้นและยิงอยู่ต่อหน้าเราขุดช่องโหว่เพื่อดินแดนนั้นเราจะได้ไม่ทำลายดินแดนนั้นแต่เราก็ไม่รู้เพิ่มคือเนื่องจากว่าเยรูซาเล็มกำลังจะถูกแล้วถูกทำลายแต่พระเจ้าบอกว่าอยากจะแสวงหาอะไรครับคนหนึ่งที่จะไหนอุดช่องโหว่หาได้ไหมหาไม่ได้ถ้าที่จริงการอธิษฐานวิงวอนเนี่ยนะในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า intercessor คำว่าintercede หรือ intercessor หมายถึงขัดขวางรบกวนไกลเกลี่ยเป็นสื่อนะให้เป็นสื่อเมื่อเราอธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าเนี่ยหมายถึงเราเข้าไปขัดขวางกิจการของมารซาตานมารซาตานอาจจะไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเราได้ยืนขึ้นขัดขวางแล้วบางทีเราเนี่ยโมเสสก็เคยขัดขวางพระเจ้าจำได้ไหมโมเสสพระเจ้าก็มันจะทำลายอะไรชนชาติอิสราเอลแต่ว่าโมเสสเข้าไปทำไมพระองค์เจ้าข้าลบชื่อเข้าไปเจ้าไปเลยนะถ้าพระองค์จะจัดการกับพวกนั้นเมื่อพระเจ้าต้องการทำลายเมืองโซโดมกโมราอะไรอับราฮัมไปทำไมยืนขวางทางพระองค์เจ้าข้าขอเมตตาเถอะและความหมายในหมายก็เหมือนไกลเกลี่ยคือไปอะไรคล้ายๆกับเป็นการต่อรองนะครับดังนั้นคนที่ทำหน้าที่เป็น intercessor เนี่ยเขาไปทำหน้าที่ต่อรองเขามาเป็นสื่อแทนเขาไปขัดขวางสมาชิกของเราเนี่ยนะกำลังถูกก่อกวนด้วยวัตถุนิยมถูกก่อกวนด้วยคำสอนผิดถูกก่อกวนด้วยราคะตัณหาฝ่ายเนื้อหนังถูกก่อกวนด้วยอำนาจและงานของมารซาตานมันทำงานทุกหัวแหลงนะทุกที่นะและซาตานทุกวันมันก็อะไรครับมันหว่านอะไรความคิดไม่ดีความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ความคิดทางลบเราไม่ได้ไปอยู่กับสมาชิกตลอดเวลาแล้วสมาชิกก็จะถูกหว่านด้วยความคิดไม่ดีโดยผ่านคนนั้นโดยผ่านคนนี้ผ่านคนมันบางทีมันก็เป็นแผลกระทบแล้วก็ฟกช้ำแล้วก็เจ็บปวดพี่น้องครับเราเคยคิดถึงคนเหล่านี้บ้างไหมเราเคยอธิษฐานเผื่อเขาไหมเราน่าจะจำได้นะครับว่าพระเยซูคริสต์ได้ตรัสเกี่ยวกับเปโตรบอกว่าซาตานเอาเจ้าไปทำไมฝันร่อนแต่ว่าเราได้ทำไมอธิษฐานเผื่อเจ้าพระเยซูคริสต์ไปหาลูกศิษย์ของพระองค์ที่สวนเกสเซมาเนบอกว่าเจ้าจะทำไมเข้าเฝ้ากันแล้วชั่วโมงหนึ่งไม่ได้เหรอในเวลาเข้าได้เข้าเข็มอย่างนี้เวลาลำบากอย่างนี้ขอวิงวอนกับพระเจ้าด้วยกันกับเราไม่ได้เหรอถ้าเรามีความสำเร็จในงานต่างๆนะครับในทุกเรื่องแต่ล้มเหลวเรื่องการอธิษฐานเราไม่ใช่น่าจะยินดีและผมคิดว่าความสำเร็จอันนั้นก็จะอยู่ได้ไม่นานและนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากแล้วก็ใส่เอาไว้นะครับเพื่อให้งานของพระเจ้าจะอยู่ได้มั่นคงงานจะอยู่ได้มั่นคงงานจะอยู่แข็งแรง
และงานจะขยายออกไปไม่ใช่ในฤทธิ์ในกำลังของมนุษย์ไม่ใช่ด้วยสติปัญญาของมนุษย์ไม่ใช่ด้วยอะไรปริญญาหรืออะไรต่างๆมันสุดแล้วนะมันดีทั้งหมดแต่ว่าด้วยฤทธิ์แห่งการอธิษฐานเมื่อมีการอธิษฐานที่ไหนการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นที่นั่นคุณไปสังเกตดูนะครับพระเจ้าทำงานในบรรยากาศอธิษฐานทุกครั้งนะครับที่เปโตรก็ดีเปาโลก็ดีเขาได้รับนิมิตจากพระเจ้าตรัสในช่วงไหนฮะใช่ป่ะเปโตรได้รับนิมิตก็ตอนอธิษฐานเปาโลได้รับคำตรัสจากพระเจ้าให้ออกไปที่จากเมืองอันติโอคจักตอนที่กำลังอธิษฐานเมื่อเขาอธิษฐานอยู่ตึกนั้นทำไมครับกษัตริย์ใช่ไหมครับอธิษฐานเปลี่ยนแปลงอธิษฐานสามารถเขย่านะทำให้กิจการของมารซาตานนั้นต้องสะทกสะท้านมารซาตานไม่กลัวอย่างอื่นจากผู้รับใช้กลัวอย่างเดียวคือคำอธิษฐานของผู้รับใช้นั้นผมถือว่านี่เป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดอย่าเอาอาวุธอื่นมาแทนถ้าคุณเอาอาวุธอื่นมาแทนเหมือนกับคุณเอาไอ้นั่นน่ะไม้จิ้มฟันนะไปสู้กับมารซาตานฮะดึงไม้จิ้มฟันมาสู้ ไม่ไหวแล้วครับฮะแต่อาวุธที่ทรงพลังคืออธิษฐานขอให้เราสร้างวิญญาณของการอธิษฐานในชีวิตของเราและเราก็จะได้เห็นถึงหนึ่งตัวของเราจะได้รับใช้พระเจ้าในนั้นตัวของเราจะรับใช้ไปและงานที่เราทำนั้นก็จะอยู่นานการยอมรับในชีวิตของเราจากคนอื่นก็จะอยู่ได้นะเพราะว่าฤทธิ์ของการอธิษฐานนะเรามาทำนะครับขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงรักและรักตลอดไปแค่วางใจใน